WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันณภวรรณเกษตรเกษมสุขค่ะพระสังฆาธิการทั่วประเทศเข้าร่วมการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ประจำปีพุทธศักราช2561ที่วัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางเจ้าอาวาสวัดพิชยยาติการามเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมอบรมและสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ประจำปีพุทธศักราช2561ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่23-28มกราคมพุทธศักราช2561โดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะใหญ่ขนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมแม่กองบาลีสนามหลวงพร้อมทั้งพลเอกประสาทสุขเกษตรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมพิธีทั้งนี้มีพระสังฆาธิการที่มีคุณสมบัติและผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากทุกภาคต่างๆรวม18ภาคทั่วประเทศจำนวน254รูปพร้อมทั้งพระสังฆาธิการในต่างประเทศจำนวน13รูปรวมมีพระสังฆาธิการเข้าร่วมทั้งสิ้น267รูปโดยแยกเป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญ11รูปและประเภทสามัญจำนวน256รูปเข้ารับการฝึกซ้อมอบรมณวัดสามพระยาเขตพระนครกรุงเทพมหานครปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoZ กดช่อง189 ThaiZ กดช่อง189ไอเดียแซดกดช่อง189 ลีโอเทคกดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ